ตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอล21นะครับของโคราชนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหอคอยนะครับอันนี้ก็คือมาลิฟต์ชั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้น5ขึ้นไปชั้น5ไปๆๆๆโอ้ยถ่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ปิ่นกำลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นนึกถึงพี่ที่ทำงานโอ้ยโอ้ยพี่ที่ทำงานแกขึ้นลิฟต์ไม่ได้พี่ลี่น่ะถ้าแกมาเห็นอย่างเงี้ยแกไม่ได้ชั้น5แล้วป่ะไปชั้น5ไปชั้น5ขึ้นเข้าชมได้เลยไหนไปทางไหนนี่ไงโอ้เราต้องแบบโอ้คือขึ้นมาชั้น5นะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูหอคอยของเทอร์มินอล21โคราชโอ้นู่นเดินเข้าไปหนึ่งเฮ้ยสวยจังเลยตรงนี้นะไฟสวยเลยใช่มันต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกนี่ไงนี่ไงนี่ป้ายเขาเขียนอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นไปชั้นบนอีกลิฟต์ทางนี้หรือเปล่านี่ไงนี่นี่ตอนนี้เป็นจุดรอนะทุกคนที่เทอร์มินอลนะครับดูนี่บรรยากาศคือตอนนี้โคราชฝนตกแรงมากตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วบรรยากาศของจังหวัดนครราชสีมาของเราเองนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่ด้านในคนกำลังรออยู่เนาะเดี๋ยวเราต้องรอให้ลิฟต์ลงมาก่อนหลังจากลิฟต์ลงมาแล้วก็จะขึ้นลิฟต์ตรงนี้เพื่อขึ้นไปด้านบนไปชมวิวอันนี้วิวด้านบนก็จะเห็นแบบ360องศานะสวยๆนี่มันอยู่แบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอใส่นี่ให้ดูบรรยากาศนะนี่เราต้องรอตรงนี้เนี่ยขึ้นลิฟต์ตรงนี้แหละไปคือขึ้นลิฟต์มาชั้น5แล้วก็เดินตรงมาตรงนี้นะฮะที่เขาจะแบบว่าเป็นแบบหอคอยของเทอร์มินอลนะครับมาบนฝั่งนี้สวยงามอุ๊ยรถตอนนี้เรามาที่บนของตัวหอคอยแล้วนะครับของเทอร์มินอลเห็นไหมเห็นไม่ปลดเลยอ่ะลองสั่งดูเล็กๆอ่ะมันเขาไม่เห็นเห็นไหมเฮ้ยเห็นเห็นเนาะเห็นนิดนึงไม่ลองตาคือเห็นไอ้ตรงแดงๆอ่ะมันอ่ะไงไอ้ตรงแดงๆเขียวๆมันเป็นแบบว่าส่องจะต้องแบบอุ้ยถนนตรงนี้สวยจังเลยสวยงามเดี๋ยวลองเดินรอบๆดูสิว่าเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เมืองนครราชสีมาชาวบ้านโอ้อันนี้คือตรงนั้นเป็นทางอุ้ยฝนลงแบบหนักมากเลยตรงนั้นนะฝนลงหนักมากตรงนั้นอะโอ้สุดยอดโอ้โห30ชั้นแต่แบนมากเลยนะคอนโดนั้นอ่ะเป็นนิดเดียว30ชั้นรัดคอนโดรัดโคราชไม่ใช่เหรอนะโคราชขึ้นอีก38กับ33โอ้โหดูฝนตกหนักมากแรงกว่าเดิมมันน่ะมันจะหยุดไหมหยุดไหมนี่ไงใช่ไงโอ้โหไม่ดีหรูเรื่องทางเทคนิคเลยถ่ายต้นซองดิครับได้เลยนี่เขาจะถ่ายรูปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือทำไมมันไม่ชัดอ่ะเห็นเป็นหมดเลยอ่ะลองส่องเห็นส่องได้ไม่ถึง
ต้องมองเล็กๆมันอ่ะปิดตาตั้งหลับตาตั้งก็สายตาก็คือไม่เห็นมันเห็นแต่สายตาสั้นโอ้ฝนตกหนักมากเลยอ่ะมือนครราชสีมานะทุกคนโอ้แล้วจะแบบเราจะได้ไปเดินเล่นในเนี้ยจะลองเดินดูก่อนฮัลโหลอ๋อนี่สวยดีมีห้องน้ำด้วยนี่บรรยากาศครับสวยงามเนี่ยบรรยากาศก็ถ้าใครจะมาก็คือสามารถที่จะขึ้นมาแบบชมบรรยากาศตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นไปชมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมาชั้น5เฮ้ยไหนเราไปโซนของกินกันเลยนี่เลยนะครับอันนี้เป็นโซนหอคอยเนาะก็ขึ้นประมาณชั้นแบบ10กว่า11 12ประมาณนี้แหละเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉันก็จะไปเดินเล่นที่เทอร์มินอลนี่มินโซนภาพโรงภาพยนตร์นะฮะฮาร์เบอร์แลนด์นี่โซนแบบว่าที่เราไปสวยดีเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย